6กลุ่มเสี่ยงค่ะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับเรื่องโรคลมร้อนหรือว่า heat stroke นะคะกลุ่มแรกเลยก็คือเด็กๆเนาะอายุต่ำกว่า5ขวบค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะคะโรคเรื้อรังต่างๆนะคะกลุ่มที่4ค่ะก็คือกลุ่มคนที่จะต้องเป็น worker เนาะต้องทำงานกลางแจ้งนะคะกลุ่มที่5ค่ะก็คือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้ออกกำลังกายนะคะดื่มสุรานะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากนะแล้วก็เป็นประจำกลุ่มที่6ค่ะก็คือกลุ่มของผู้หญิงนะคะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะ4ข้อนะคะในการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้เพื่อป้องกันให้เกิดโรคลมร้อนหรือว่า heat stroke ค่ะข้อแรกเลยค่ะเราอาจจะต้องจำกัดนะคะเวลาในการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่า outdoor นะคะอย่างที่สองค่ะถ้าอยากที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งจริงๆนะคะต้องออกกำลังกายหนักๆกลางแจ้งเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาค่ะให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงอาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะหรือว่าช่วงแต่เช้านะคะอย่างที่สามค่ะก็คือการใส่เสื้อผ้าเพื่อที่จะป้องกันนะคะใส่หมวกนะคะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยนะคะเกิดการสะสมความร้อนนะคะจนร่างกายเรารับไม่ไหวนะคะสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือการดื่มน้ำนะน้ำสะอาดให้เพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงค่ะนะคะน้ำหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำอัดลมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับคาเฟอีนค่ะแล้วก็น้ำอัดลมนะคะจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะดีไฮเดรชันนะคะหรือว่าสูญเสียน้ำดังนั้นเนี่ยในภาวะฮีทสโตรกเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลี่ยงค่ะ